ระหว่างทางที่เราเดินขึ้นมาก็มีพวกมอสขึ้นตามทางเดินนะก็เป็นธรรมชาติดีครับมีได้เหนื่อยเอาเวนะครับวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวกันอีกครั้งหนึ่งที่อำเภอปางมะผ้านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถ้ำผีแมนนะครับเป็นสถานท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอปางมะผ้านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โถงที่เก็บลงศพไม้โบราณนะครับนี่เราพามาดูทำพี่แมนใหญ่นะครับลองไปดูกันครับก็จะมียอดกิ่งง้อยสวยงามนะครับสำหรับแนวเวนะครับพามาเที่ยวที่ถ้ำผีแมนนะครับใครอยากมาเที่ยวผ่านทางปางมะผ้าเข้าสู่แม่ฮ่องสอนนะครับก็แวะมาเที่ยวได้นะครับแต่เส้นทางนี้ต้องฟิตหน่อยนะเพราะเราต้องเดินจากข้างล่างขึ้นมาจากถึงทางถ้ำตรงนี้ประมาณ400เมตรนะครับถ้าใครอยากมาก็แวะมานะครับสำหรับเมกเวก็จะลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าใครอยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนก็ใต้คอมเมนต์มานะครับว่าจะอยากให้ไปไหนแล้วเราจะพาไปเที่ยวนะครับก็ฝากช่องด้วยนะครับช่องมีดีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะครับคราวหน้าไปเที่ยวที่ไหนก็ติดตามกันสำหรับวันนี้ไปละสวัสดีครับ
Mm-hmm.